ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมมีภารกิจอีก1วันก็นัดกับรถอมจจะลงไปกรีดถนนสายเกาะกลางและสายหลักที่ย่ามันรกล้ำเส้นขาวมาครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับเพราะตอนนี้รถจอดอยู่ที่หมู่9ก็กำลังจะมาเดี๋ยวผมรออยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาติดตามกันดูไปถนนนะครับนั่นเองคุยได้กว้างเปล่าครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินที่นำรถกรีดถนนให้มากับหมู่3กับผมพร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านกับผมได้ทุกเมื่อครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับการร่มเนี่ยด้วยรอบนี้วันนี้ก็ผมมาลงพื้นที่ครับมากรีดถนนสายเกาะกลางครับกรีดถนนสายเกาะกลางถนนลูกรังนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับจะระวังรถต่อนะครับกรีดถนนสายเกาะกลางนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวกนะครับท่านผู้ชมมาติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวจะให้รถบดมาบดอีกทีนึงขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินที่ได้นำรถมาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านมากรีดถนนสายเกาะกลางทำให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกครับขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับWe'll be right back.
อนนี้ก็กรีดบดนะครับบดสายเกาะกลางครับบดสายเกาะกลางตะกี้กรีดแล้วก็เราบดนะครับชาวบ้านก็ได้สัญจรไปมาสะดวกสบายครับไม่มีหลุมเอากรีดมาปิดหลุมแล้วก็บดนะครับอัดบดตอนนี้ก็รถกรีดของอบจ.ก็ได้มากรีดถนนสายหลักนะครับเสร็จจากสายเกาะกลางเสร็จแล้วก็ามาสายหลักเพราะว่าน้ำมันแทงทรายมาติดมากลบเส้นขาวครับขอบคุณนายกอบจ.นายกบุญเล้งโลดสถาพรวิพิธและก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินนะครับที่อนุเคราะห์รถกรีดมาให้กับถนนหมู่3ตำบลบ่อหินนะครับเกรดนุ่นเกรดนุ่นใส่ก็กลางเลยครับกลางอันนี้แต่งๆนี่ตะกี้นะมันบริหารส่วนตำบลบ่อหินที่อนุเคราะห์รถกรีดถนนให้กับหมู่3และทั้งตำบลบ่อหินครับก็ประสงค์รถให้กับหมู่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ริมเขาเจ็ดยอดนะครับที่เขาเจ็ดยอดที่สระน้ำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ